สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เรากลับมาอยู่ในช่วงการกดกาชาของเดือนนี้กันนะครับผมจริงๆก็ไม่ใช่ของเดือนนี้หรอกของเดือนที่แล้วแต่ว่าเพิ่งมากดวันนี้จะได้เป็นวันสุดท้ายของตู้นี้พอดีด้วยนะของตู้ตัวของ Arudes แล้วก็ตู้ของ Kayoko JS นะครับก็ใครที่จะกดก็อย่าลืมกันนะครับพรุ่งนี้ก่อนเวลาปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โดยสำหรับตู้ที่น่ากดก็จะมีตู้ของ Arudes นะครับแต่จริงๆก็เป็นตัวธรรมดานะมันก็อาจจะหลุดเรทมาได้แต่ตัวธรรมดาโอกาสหลุดเรทมันพอตัวมันเยอะๆปุ๊บก็ยากพอสมควรดังนั้นใครที่ต้องใช้หรือใครที่รู้สึกว่าจำเป็นสำหรับเรทบอสเนอะอย่าลืมกดกันด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับตูมตามช็อปบริการสุ่มรหัสเกมเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยเหรอครับพี่มีทั้งบรูคายนิเกะเกนชินสตาร์เรลนะครับผมแล้วก็มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับ CCC หรือใครจะเรียกว่า ZZZ ก็ได้นะ Zelet Zone Zero นะครับผมสุ่มรหัสเช่นกันก็ใครสนใจสามารถดูลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับมาวันนี้คือไอดีหลักอะกดไปแล้วนะแต่ว่าไอดีสุ่มกาชาเนี่ยยังไม่ได้กดเลยไอดีหลักนี่คือ200ไปแล้วไม่มีอะไรออกเลยนะครับผมโดนอารุไว้200มาดูกันว่าไอดีกดกาชาจะเป็นยังไงนะครับผมเขาบอกว่าเวลาที่เล่นเกมบูวาไครเนี่ยให้เขียนคำว่าโปรเจกต์เฮ้ยโปรเจกต์ KV ได้ว่ะแบบว่าเหมือนจะไปเล่นโปรเจกต์ KV งี้เหรออ้าวไม่ใช่นะครับก็หลุดออกมาเป็นอิจิกะครับเวลาเล่นตัวของเปิดกาชาแล้วมันหลุดเลทเนี่ยทฤษฎีการหลุดเลทหนึ่งครั้งหลุดเลทตลอดไปเนี่ยมาดูกันว่าจริงไหมนะครับโอ้โหดวงดีกว่าไอดีหลักแบบโคตรเลยนี่ว่าเปิดวันท้ายหรือเข้าหลังเปิดวันท้ายดีวะโปรเจกต์ KVสำหรับใครที่เพิ่งมาดูวันนี้นะครับก็โปรเจกต์ KV เนี่ยก็จะเป็นเกมใหม่ของผู้พัฒนาเก่าที่ลาออกจากบริษัทเก่านะครับมาตั้งบริษัทใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเวิร์กไหมรอดูกันต่อไปแล้วกันเนอะใครที่สนใจกับแต่มันค่อนข้างที่จะดูแบบ18บวกมากกว่าครัวคายอีกอ่ะอู้จริงปะเนี่ยโอ้ my god20โลนได้อารูเดสคือจริงๆถ้าเกิดเป็นไอดีหลักนะคือแบบว่าจบเลยอะหรือมันต้องเขียนโปรเจกต์ KV จริงๆวะแบบว่าเฮ้ยฉันอะจะไปเล่นโปรเจกต์ KV แล้วนะอารูน่าKV อะถือว่าไม่มีปัญหาสำหรับใครนะครับที่เซียนกาชาก็สามารถหาไอดีมาเปิดกาชาเล่นได้นะครับผมเพราะว่าตั๋วหรือว่าพวกเพชรเนี่ยเก็บไปเยอะมากแล้วคือแบบเปิดมาแบบคุ้มๆครับแต่เป็นไอดีใหม่เนอะแถมไอดีของตุ้มตามช็อปอะผมรู้สึกว่าบางทีมันดวงดีแปลกๆด้วยไอดีตัวเองอ่ะคือเปิดไม่ได้เลยแต่พอมาเล่นไอดีตุ่มตามช็อปนะมาดูกันว่าอันนี้ตรงเลทไหมนะครับน่าจะไวต่อไปใช่ไหมเอาไปยังโอ้นับอะไรวันนี้และนั่นไงคือถ้าเกิดเป็นไอดีหลักเนี่ยมันจะดีมากเลยนะฮะเห็นแล้วคือแบบอีกอย่างมึงวันนี้ไม่เป็นไรเรามากด ID ลองเราก็สามารถที่จะมาอ่านในเรื่องสายใหญ่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวอัดให้นะครับผม50โลแต่ถ้าเกิดเป็น ID หลักนี่คือ200โลได้แค่อารู ไม่ได้ตัวใหม่ด้วยช้ำใจหลายหรือคราวหน้ามันต้องหาเรื่องเปิด IDลองมาก่อนแล้วค่อยมาเปิดไอดีหลักวะก็สำหรับใครที่ชอบ
คลิปแบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์แล้วก็สนับสนุนผมได้นะครับผมตามช่องทางลิงก์ใต้ description ได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเซ็งมากเลยอ่ะ50โลแล้วเพชรผมเหลือน้อยกว่าเพชรกดกาชาอีกหรือผมมาเล่น ID นี้เลยดีวะ ไปแล้วครับสวัสดีครับผม